อัปเดตวันนี้มี8แพ็คมีอะไรกันบ้างมาดูกันขอเริ่มจากแพ็คแรกก่อนเลยซึ่งไม่ใช่แพ็คปกตินะครับจะเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรม Objective Mission นะครับสำหรับนี่ Andres Iniesta ที่เพิ่งประกาศแขวนสตาร์ทเข้าไปนะครับเราต้องเข้ามาทำกิจกรรมนะครับถึงจะได้อีพิกตัวนี้นะครับก็เล่นกับ AI นะครับนี่ชนะให้ได้นะครับ8ครั้งแล้วก็เล่นกับ AI ทั้งหมด8แมตช์นะครับยิงให้ได้อย่างน้อยๆก็คือ8ลูกนั่นเองวิธีเข้าไปเล่นกดที่ลูกศรชี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็มาที่ Event vs AI นะครับแล้วก็อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้นะครับอันไหนก็ได้เข้าไปเล่นกันสุดท้ายนะครับมาที่เรื่องแพ็คที่2ก็คือแพ็คผู้จัดการทีมนะเจิดนั่นเองนะครับสตีเฟนเจอราร์ดนะครับตอนฤดูกาล2020/2021นั่นเองนะครับก็นี่ค่าพลังเหรอไปดูกันเองแล้วกันเนาะนี่ possession game กับลองบอลนะครับนี่ตอนนี้คุมเรนเจอร์สุดยอดใครชอบนะเจิดอย่าลืมไปกดกันได้นะจ๊ะ500ทองเท่านั้นโซนอีก6แพ็คที่เหลือนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอีพิกญี่ปุ่นนี่อีพิกญี่ปุ่นโอ้โหสุดยอดแอบโกงมะเนี่ยมาในทีมของ FIFA E ด้วยนะครับแพ็คที่2เอ้ยแพ็คที่4นะครับก็เป็นPlayer of the Week ทั้งม่วงและเขียวนะครับแพ็คที่4แพ็คที่5เนาะส่วน6 7 8เนี่ยจะเป็นแพ็คทีมชาตินะครับ National Team Selection นะครับตอนนี้จะมีเกาหลีมีอินโดมีจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวคงทยอยมากันอีกหลายชาติเลยเพราะว่าชาติที่จะได้เข้าร่วมกับ FIFA E World Cup เนี่ยมีถึง18ชาติด้วยกันเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับว่าประเทศไหนจะมาวันไหนบ้างซึ่งแต่ละแพ็คก็จะมีอายุประมาณ14วันนั่นเองนะครับใครชอบไปจัดกันขอให้ได้ขอให้โดนตัวที่ต้องการกันนะจ๊ะ